5 4 3 2 1 In the mix LA Galaxy ประกาศคว้าตัวราชสีสลาตันสโมสรชื่อดัง LA Galaxy ยืนยันการคว้าตัวสลาตันอิบราฮิโมวิชมาเสริมทัพแบบสุดอลังการงานสร้างด้วยการทำคลิปวิดีโอให้นักเตะเดินมากับราชสีอย่างสิงโตโดยก่อนหน้านี้ดาวยิงชาวสวีเดนเพิ่งประกาศย้ายทีมออกจากแมนยูไนเต็ดและซบ LA Galaxy ถึงขั้นลงทุนซื้อโฆษณาทั้งหน้าของ Los Angeles Times สื่อในลอสแองเจลิสเพื่อแจ้งให้แฟนๆทราบถึงการย้ายไปร่วมทีม LA Galaxy ของตัวเองโดยก่อนหน้านี้ย้อนกลับไปในวันที่ซลาตันโพสต์ผ่านสื่อโซเชียลเรื่องการยกเลิกสัญญากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยมีแฟนบอลปีศาจแดงมากมายคอมเมนต์อวยพรให้เขาโชคดีกับอนาคตยกเว้นในรายของกองหลังชาวไอวอรี่โคสต์อย่างไบยี่ที่มาคอมเมนต์แบบหยอกล้ออิบราฮิโมวิชว่าควยแต่อย่างไรก็ตามการยกเลิกสัญญากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ยังทำให้เหล่าสาวกผีแดงต่างพากันเสียดายที่ซลาตันตัดสินใจยกเลิกสัญญากับแมนยูและคำถามคาใจเกี่ยวกับการย้ายออกจากทีมในครั้งนี้คืออะไรกันแน่เป็นเพราะอาการบาดเจ็บหรืออะไรในฝั่งของอาเดรียนมูตูอดีตดาวเตะทีมชาติโรมาเนียออกมาเปิดเผยว่าผมได้ข้อมูลว่าอิบราไม่ได้บาดเจ็บแล้วตอนนี้เขาแค่ใช้ชากับมูรินโญ่ส่วนทางด้านของซลาตันให้สัมภาษณ์เปิดเผยถึงสาเหตุของการย้ายทีมว่าผมตัดสินใจเซ็นสัญญากับ LA Galaxy เพราะผมคิดว่านี่คือที่ที่เหมาะสมกับผมยังมีของในตัวอีกมากมายผมสามารถช่วยพวกเขาได้เยอะมากและพวกเขาคือทีมที่ดีที่สุดในสหรัฐไม่ต้องสงสัยเลยว่าผมคาดหวังกับมันมากแค่ไหนผมสร้างแรงกดดันให้กับตัวเองผมต้องการอะไรอีกมากมายในเกมและผมต้องมองหาโอกาสการลงเล่นเพราะผมต้องการลงสนามผมเหมือนเด็กตัวน้อยที่ได้รับลูกอมเป็นครั้งแรกจากนั้นผมก็คอยมองหาแต่ลูกอมตลอดเวลานั่นคือสิ่งที่ผมต้องการผมกระหายที่จะลงสนามเพราะมันนานมาแล้วที่ผมไม่ได้มีส่วนร่วมในเกมผมรู้สึกถึงการมีส่วนร่วมในเกมเพราะนั่นคือสิ่งที่ผมทำมาตลอดชีวิตและถึงแม้ว่าการย้ายทีมในครั้งนี้จะทำให้ค่าเหนื่อยของซลาตันลดลงถึง 95% แต่นี่ก็คือสิ่งที่เขาเลือกและข่าวคราวล่าสุดของซลาตันกับทีมชาติก็มีความเคลื่อนไหวอีกครั้งเมื่อซลาตันพูดถึงการกลับไปรับใช้ทีมชาติสวีเดนอีกครั้งว่าผมคิดถึงทีมชาติผมต้องการที่จะกลับไปแต่ผมต้องรู้สึกว่าผมยังทำผลงานได้ดีเราจะได้เห็นกันผมต้องรู้สึกว่าตัวเองยังเล่นได้และก็ช่วยทีมได้ผมไม่ต้องการกลับไปเพียงเพราะว่าผมคือซลาตันประตูของการกลับไปยังไม่ปิดลงในที่สุดพี่ลาก็ออกจากรังผีจนได้เอาส่วนตัวก่อนเลยนะกูไม่อยากให้ย้ายออกไอ้ลูกากูไอ้อเล็กซิสซานเชสเนี่ยอะไรกูก็ไม่อยากได้เท่ากับพี่ซลาตันสิ่งที่คลางแคลงใจที่สุดก็คือการย้ายออกเพราะโดนดรอปไม่ได้ย้ายออกเพราะบาดเจ็บคือว่าหายเจ็บแล้วแต่ไม่ได้ลงในฐานะเด็กผีก็เข้าใจมูรินโญ่แต่ในฐานะของคนที่ชอบซลาตันก็อยากเห็นมันลงเล่นก็เลยไม่ชอบมูรินโญ่ที่ไม่ยอมส่งซลาตันลงไปสับสนเอาเป็นว่าอย่างน้อยเหล่าสาวกผีแดงก็จะได้มีความทรงจำดีๆว่าครั้งหนึ่งเคยมีซลาตันออกมาวาดลวดลายท่ายิงพิสดารบนเวทีโอลด์ทราฟฟอร์ดหน้ากากผีแดงถอดหน้ากากและนี่คือซลาตันอิบราฮิโมวิชช่วงเกาล้อเล่นได้ข่าวมาว่าซลาตันย้ายแล้วเหรอเพราะว่าที่จริงแล้วเหตุผลที่เขาย้ายออกจากทีมเนี่ยไม่ได้เป็นเพราะว่าเขาไม่ชอบหน้ามูรินโญ่หรอกส่วนเรื่องบาดเจ็บอะไรนั่นก็อาจจะเป็นแค่ข้ออ้างแต่แท้ที่จริงแล้วเขากลัวทีมลิเวอร์พูลของเรามากกว่าเขาเลยจำเป็นต้องหนีหางจุกตูดไปหลีกอื่นด้วยความกลัวเพราะว่าทีมของเรานั้นมีกองหลังที่แข็งแกร่งกองกลางก็เล่นทีมเวิร์กได้อย่างลงตัวแล้วไหนจะกองหน้าที่มีซาร่าคอยสั่งสอนทีมอื่นให้รู้สำนึกนี่คือเหตุผลที่แท้จริงที่ว่าทำไมซาลาตันถึงย้ายออกจากพรีเมียร์ลีกเพราะเขากลัวลิเวอร์พูลเป็นอย่างนั้นอย่างแน่นอน